ผู้ชมดูนาทีเป็นแบบสร้างชีวิตหน่อยก็แล้วกันอยุธยาแล้วนี่น่าชื่นชมมากเผื่อผู้กองดูข่าวนี้นะผู้กองอย่าเครียดแล้วผู้กองลองดูว่าถ้าเป็นผู้กองอ่ะถ้าผู้กองดูข่าวนี้ผู้กองจะแวะรับไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งแกท้องแล้วอยู่ลูกจะไหลคุณผู้ชมฮะแกก็บอกญาติญาติช่วยไปโบกรถแถวถนนหน่อยรถใครก็ได้หนูขอขึ้นก่อนลูกจะไหลละเป็นท่านกล้ารับมาสมมติผู้หญิงคนนึงบอกลูกกำลังจะไหลปรากฏคนนี้ใจดีมากบอกเจ๊ขึ้นรถหนูเลยพอขึ้นเสร็จลูกแผลดออกมาทันทีดูวินาทีนี้หน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ยเด็กน้อยผมนี่โอ้ลูคุณผู้ชมฮะนี่คือนาทีลูกไหลบนรถของพลเมืองดีค่ะแล้ววันนี้เราไปเจอเจ้าของรถคือเรื่องนี้คนชมเยอะแล้วผมอยากให้สังคมมีน้ำใจแบบนี้แหละเมื่อกี้เราดูข่าวผู้กองกับคุณลุงเราอาจจะเครียดเวลาดูข่าวพลเมืองดีต้องดูรถเขาก่อนนะฮะนี่ต้องดูรถเขาก่อนไม่ต้องถามว่าทำไมต้องให้ดูก็อยากให้ดูมีอะไรไหมนี่เพราะถ้าข่าวนี้ไม่ให้ดูรถพลเมืองดีท่านก็จะโกรธเราอีกแต่ต้องดูหน้าดูใจเขาด้วยคุณทิติวันฮะเป็นเจ้าของรถคุณผู้ชมแกน้ำใจดีมากนะทิติวันเนี่ยกำลังจะแกกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแกจะไปเที่ยวปางช้างระหว่างทางมีคนบอกช่วยหน่อยผู้หญิงใกล้คลอดพอนั่งรถเธอปั๊บตอนนั้นเธอก็บอกอย่าเพิ่งคลอดนะอย่าเพิ่งคลอดปรากฏลูกไหลฮะไหลทันทีเลยน้องก็ร้องกรี๊ดพอน้องก็ตกใจแต่น้องน่ารักมากน้องบอกน้องดีใจมากมันเหมือนกับน้องช่วยคนท้องอ่ะให้เขาปลอดภัยฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยฮะแต่ตอนแรกเราไม่เห็นน้องคนที่ท้องอ่ะเราเห็นลุงเขาโบกแต่เขาโบกมาคันหน้าเขาก็ไม่ได้จอดใช่ไหมแล้วเราก็เลยกดกระจกถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเขาก็บอกว่าช่วยเอามันไปส่งโรงพยาบาลหน่อยมันเด็กมันจะออกมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ตกใจเราก็รีบกลับรถมารับน้องเขาเลยแล้วน้องเขาก็เพื่อนเราสองคนก็ลงไปพยุงคนท้องขึ้นมาในรถแล้วก็ทุกคนก็มาอัดกันอยู่ข้างหน้าสามคนแล้วก็น้องเขาก็ขึ้นมาเขาบอกว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วมันจะออกแล้วอะไรเงี้ยหนูบอกว่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งคลอดนะเพราะว่าโรงพยาบาลนะอยู่ไม่ไกลก็บอกว่าแป๊บเดียวนะจะถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็พอหลังจากสุดค่ะมันก็เขาก็กรีดแล้วบอกไม่ไหวแล้วพี่แล้วก็หันไปอีกทีคือเด็กเอาคลอดออกมาแล้วก็ร้องดังมากเลยว่าล่าสุดตัดภาพไปที่คุณแม่หน่อยคุณแม่เจนจิรานะครับคุณผู้ชมครับลูกน้อยรายนี้เป็นลูกชายตั้งชื่อไว้น่ารักมากน้องปาเจโร่เปิดภาพรถของน้องพลเมืองดีหน่อยเขาตั้งชื่อตามชื่อรถเลยลูกชายน้ำหนักตัว 3.5 กิโลกรัมวันนี้บอกคุณผู้ชมฮะคือเราเรื่องนี้เป็นน้ำใจนะของน้องพลเมืองดีน้องทิติวันต้องขอชมเลยเขายืนโบกรถริมถนนไม่มีใครรับเขาเลยนะฮะเพราะชาวบ้านอาจจะกลัวก็ได้แต่ปรากฏว่าพอน้องทิติวันมาถึงอ่ะนั่งรถไปเท่านั้นแหละปาเจโร่ไหลเลยวันนี้คุณแม่บอกขอบคุณมากเพราะลองนึกถึงความเป็นจริงถ้าปาเจโร่ไม่มาเนี่ยนะบนถนนแล้วนะฮะฟังเสียงคุณแม่หน่อยครับหนูเจ็บท้องมากเลยแล้วจังหวะว่าหนูขอแรงใครก็ไม่มีใครที่มีใครช่วยหนูระบบมือก็ไม่มีใครช่วยแล้วจังหวะที่ออกมาแล้วพ่อเขาก็ไม่ไหวแล้วก็เลยโทรพี่คนนั้นอะแล้วคุณเจ้จิตดีเธอคลอดเองหรือผ่าคลอดผ่าคลอดค่ะอ๋อเหรอเธอเลยไม่มีอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมใช่แต่ก็ได้มีโอกาสได้เบ่งคลอดไม่ไหวเออเป็นไงเธอเบ่งเราไม่ออกหรือว่าไงออกอย่างอื่นแทนไม่ไหว